สวัสดีนะครับวันนี้เราพบกับเกมบล็อกโซเรียมนะครับก็เล่น2-2แล้วก็มีความคนละตัวเขาเป็นดาร์กอนจริงๆต้องโลตัสละผมจะเอาเซอร์เพนวูฟส์เราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่เราอย่าประเมินเราต้องดูดีนะครับบางทีถ้าเราตีเร็วแล้วคอมกันได้เนี่ยเราจะเสียเปรียบดังนั้นเราต้องเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราต้องเล่นให้ปลอดภัยที่สุดจริงถ้าเกมเร็วแล้วคอมกันได้นี่คือจบนะครับเล่นบูผมแนะนำให้2ท่านเล่น2-2นะครับก็ควรที่จะเอาหมาป่าไปสละชีวิตก่อนอันนี้คือสเต็ปบูที่ควรมีนะครับ อันนี้คือสเต็ปบูที่ควรมีก็คือเอาหมาป่าไปสละชีวิตก่อนนะครับโอเคจับม้านะครับก็โอเค3ตัวปักเสาไว้ที่นี่ได้เลยนะครับปักเสาไว้ที่นี่ได้เลยแล้วก็บุกให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าวูฟมันไม่มีดาวอ่ะมันจะไม่เก่งนะครับดังนั้นมันต้องมีดาวก่อนวิธีเก็บดาวเราก็ต้องนี่ตีเลยเรื่อยๆส่งมาหาเราไปเรื่อยๆอย่าหยุดพักนะครับส่งมาหาเราไปเรื่อยๆอย่าหยุดพักม้าหมดเฮ้ม้าหมดเอาให้ได้3ดาวนะครับวูฟมันถึงจะแบบมันถึงจะดีขึ้นนะครับไม่งั้นมันก็จะรู้สึกว่าจะเสียเปรียบหน่อยเอ้าขอรีนิวเกมส์โอ้โอ้เป็นสตรีมอย่างนี้ไม่มีใครกันอยู่นะครับโอ้ยก็ทำไมเพื่อนเราแตกไวจังนี่3ดาวเราก็ต้องอัพจริงๆเราไม่ต้องอัพตัวนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นสไตล์เนี้ยเราเพิ่มเลือดมา
แล้วก็แพ็กมาสเตอร์เนี่ยเราก็เพิ่มดาเมจไปแล้วก็เพิ่มเลือดแพ็กมาสเตอร์ไปนะครับเพราะถ้าไหนๆเป็นสูตรนี้แล้วเราไม่ต้องเอาตีไกลแล้วที่เราจะเซฟยูนิตก็คือถ้ายูนิตจะตายเรายืนนิ่งๆดูไว้ก่อนดูสักนิดเขายอมแพ้แล้วนะครับผมคอมรู้ว่าคอมขึ้นไปฆ่าถึงบนเขาแต่จริงๆเนี่ยถ้าวูมันปล่อยให้อีกฝ่ายเลดอ่ะมันคือถ้าวูมันไม่มีลูกแก้วมันสู้ใครไม่ได้นะครับหนึ่งคือยูนิตมันไม่มีความสามารถความสามารถมันค่อนข้างน้อยนอกจากเพิกอย่างเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ